ข้าประเด็นแล้วฮะ1ปี4เดือนประสบอุบัติเหตุตั้งแต่มกราปี64ชนมาประสานงานกับอีกฝั่งนึงเขาวิ่งลงเนินมาพอดีครับแรงเลยสิครับก็แรงครับผมไส้แตกไป4แผลโอ้โหก็รักษาตัวอยู่นานพอสมควรทำไมถึงไปอู่นี่ครับมีใครแนะนำไปอู่นี่เหรอฮะพอดีอยู่ในกลุ่มรถนะครับครับเข้าไปดูแล้วข้อมูลดีเลยใช่ไหมฮะก็โอเคพอสมควรก็เลยติดต่อเขาไปสภาพนี้ซ่อมได้ไหมเขาก็บอกว่าซ่อมได้ซ่อมได้สบายเขาคิดเท่าไหร่ครับค่าซ่อมแสนหกครับ160,000ซ่อมได้สบายไม่มีปัญหา160,000จบแน่นอนใช่คุณเข้าไปดูรถเป็นระยะใช่ไหมฮะไปดูตลอดครับสภาพที่เห็นก็บางทีก็มันก็เหนื่อยใจเหมือนกันโอเคซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมของก็หายอีกครับแล้วตอนนี้รถคุณอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่อู่ที่2ที่เขาจะรับซื้อไปครับซึ่งเป็นเพื่อนเขาของอู่แรกถูกต้องไหมฮะเป็นรู้จักกันเป็นทำธุรกิจน่าจะทำธุรกิจร่วมกันอะไรโอเคส่วนภาพที่อะไรทุกอย่างหายหมดคือไปรู้ตอนที่ไปอู่ที่2แล้วถูกต้องไหมฮะก็รู้ใช่ครับนี่มันไม่ใช่อู่รถเหมือนกับเป็นอู่มอดรถมากกว่ามันจะเข้าเรื่องของการยักยอกทรัพย์และถือว่าลูกค้านำทรัพย์สินไปฝากไว้และมีการเบียดบังเอาไปโดยทุจริตคุณมดเรื่องของรถคันนี้ตกลงยังไงครับเนี่ยจะจ่ายค่าเสียหายเข้าคืนอะไรยังไงไหมครับอ๋อเรื่องนี้เหรอครับฮะเราต้องมาคุยกันครับคุณมดครับรถเข้าไปเนี่ยเขามีหลักฐานเรื่องของอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันไดไม่ว่าจะเป็นประตูหายหมดอ่ะอันนี้ทำไมพอไปพอนานวันเข้าแล้วมันหายหมดล่ะครับอ๋อลมมันพัดหรือไงอ่ะทุกอย่างเราอธิบายได้คือมีคุยกันครับคุยกันแต่ประเด็นคือที่เขาเดือดร้อนใจมากๆเพราะว่ามันไม่จบสักทีฮะคุยก็ไม่จบนะฮะตอบได้หรือเปล่าที่เขาสงสัยเนี่ยฮะบันไดข้างไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับตรงเนี้ยอะไรพวกนี้คือเราต้องถอดมาซ่อมครับแต่เบื้องต้นเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าเรายังประกอบไม่เสร็จเครื่องมันแตกคุณมดคืออย่างนี้นะอาจารย์แทรกนิดนึงคือเอาตรงไปตรงมาเลยคือถ้าเขาไปแจ้งความเนี่ยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขาสามารถตรวจสอบได้นะว่าอะไรเนี่ยมันตรงรุ่นเขาหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้คุณมดนะฟังนะเดี๋ยวคุณแจ็คคุณต้องการอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อพูดตรงนี้เลยคือผมดูจากสภาพที่เขาซ่อมครับเงินที่ผมจ่ายไป110,000มันไม่คุ้มกับที่ผมจ่ายไปโอเคแล้วเรื่องอะไรที่หายหรือว่าอะไรรถที่มันเสียหายไปครับถ้าอยากเขาอยากได้ก็เอาไปเลยแต่จ่ายตังค์ผมจ่ายตังค์ผมด้วยแล้วขอค่าซ่อมคืนถ้าขายซากก็เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ครับก้อนนี้ฮะประมาณสัก192,000ตรงนี้ฮะจะเป็นไปได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดรายละเอียดพวกนี้เรามาคุยกันว่าทางออกเป็นยังไงทางออกเป็นอย่างนี้แหละครับที่เขาต้องการนะครับคุณมดคิดว่าได้ไหมครับก็คือเดี๋ยวคุยกันว่าคุณแจ็คสะดวกคุยแบบไหนอะไรแบบไหนคุณแจ็คสะดวกคุยแบบไหนก็คุณสะดวกแบบนี้ฮะใช่ฮะแต่ถ้าคุยกันถ้ายอมตรงเนี้ยคือเขาก็ไม่เสียผมก็ไม่เสียได้ไหมวินกันก็คือมีอะไรก็มาคุยกันสอนเป็นรายลักษณ์อักษรว่าที่โรงพักก็ได้ว่ายอมความกันยังไงคือบอกตรงมาแล้วคุยโรงพักเราไม่จบหรอกคดีอ่ะนะถ้าจะจบไปที่ศาลนะเมื่อผู้เสียหายเขานำทรัพย์สินฝากเราไว้เนี่ยเราเบียดบังเอาไปมันเข้าเรื่องยักยอกทรัพย์อย่าไปทำที่เอาใจเขามาใส่ใจเราที่คุณมดไปศาลเลยไปที่ศาลดีกว่าไปที่ศาลเลยใช่ไหมมีสภาพบังคับครับง่ายดีไปที่ศาลได้ได้เลยไหมครับเดี๋ยวนัดกันเมื่อไหร่ก็คุณแจ็คไปยื่นเรื่องก่อนเลยครับไปที่ศาลได้ไหมครับคุณมดครับไอ้คุณแจ็คนัดมาเลยคุณแจ็คสะดวกแบบไหนเราก็คุณแจ็คสะดวกไปที่ศาลนะครับครับไปที่ศาลแล้วให้ศาลเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยที่อาจารย์ดีที่สุดเป็นธรรมด้วย